มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือน2อำเภอเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน14กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอธิสันอินตารองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่3วันที่13กรกฎาคม2567แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะโดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังระหว่าง 14-18 กรกฎาคม2567นะคะโดยเฉพาะอำเภอสังขบุรีและก็อำเภอทองผาภูมิดังนั้นเพื่อเป็นการเน้นย้ำในการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้ากรณีจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำท่วมขังในปริมาณฝนที่ตกลงมาในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงหากว่าเกิดสถานการณ์สาธารณภัยให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีโดยประสานจัดกำลังจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วยพร้อมทั้งแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีหมายเลขโทรศัพท์นะคะ034-515-998และ034-516-795ค่ะจดหมายเลขอิเล็กทรอนิกส์ DPM KANhotmail.co.th และแอปพลิเคชัน LINE รายงานสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบแล้วก็ดำเนินการด้วยผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าในช่วงกรกฎาคม2556ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ